อีฟาร์มลำพูนนี่เช้านี้เรามาดูต้นข้าวของเรานะครับที่ปลูกบนบกนะฮะเราไม่ลืมกำพืชตัวเองเราเป็นลูกชาวนาเราทำนาแม้จะอยู่บนบกเธอก็ออกรวงให้เราได้แลนี่ต้นข้าวของเราออกรวงแล้วนะครับชีวิตบ้านๆทำนาบนบกต้นข้าวออกรวงแล้วนะครับและเช้าวันนี้เราก็มาทำกับข้าวที่ต้นข้าวของเรานะครับเมนูวันนี้ปลาทอดปลานิลปลาของเราเลี้ยงเองในอีฟาร์มนะครับจับมาแล้วก็ทอดเลยนี่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาบนบกของเราแล้วก็วันนี้เราจะทำน้ำพริกเห็ดนะครับนี่กำลังจะหมกเห็ดนี่ที่อีฟาร์มลำพูน